พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่ประสบกรณิกรของพระองค์ทุกคนที่เกิดมามีอาชีพรับราชการไม่ว่าจะมีตำแหน่งใดควรต้องภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญสูงสุดของข้าราชการทุกหมู่เหล่าจากการรับใช้ประเทศในฐานะข้าราชการของแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าได้ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในยุคสมัยของพระองค์ท่านนับจากนี้ต่อไปปวงข้าพระพุทธเจ้ายังจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประเทศสืบต่อไปตราบชีวิตจะหาไม่ถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งใดๆหากแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยที่มีความจงรักและภักดีและในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2560นี้ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีครบวาระเกษียณอายุราชการจำนวน42ท่านดังนี้นายสมชายอุบลวันผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาสงฆ์เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาเริ่มรับราชการวันที่16กรกฎาคม2518ครูจัตวาโรงเรียนบ้านวังลานอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผลการปฏิบัติหน้าที่ครูชั้นอนุบาล1โรงเรียนวัดบึงคาอำเภอบางปลาม้าครูใหญ่โรงเรียนวัดไผ่เดียวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครูใหญ่โรงเรียนวัดโคกโพอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาสงฆ์อำเภอบางปลาม้าผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาสงฆ์อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนายอดิศักดิ์สามงานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาศึกษามหาบัณฑิตสสม.การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มรับราชการ10พฤษภาคม2520ครูโรงเรียนบ้านหนองกระดีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทับกระดานอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูกอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดินดำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆจายเถรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีนายมงคลจินตนะประเสริฐตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกรวดเป็นชาวอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาวิทยาลัยครูนครปฐมครุศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครู2โรงเรียนบ้านมาพยอมอาจารย์1โรงเรียนบ้านโคกหม้ออาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านยมเบื่ออาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบ้านกรวดผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดบ้านกรวดผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบ้านกรวดอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนางอรัชพรเทพวรรณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวกรุงเทพมหานครวุฒิการศึกษานิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตพัฒนาสังคมนิด้าเริ่มรับราชการ7พฤศจิกายน2522ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาระดับ3จังหวัดราชบุรีการปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการแรงงานระดับ8โครงการจัดหางานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีนายสมเกียรติผู้เกียรติภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาพพ.นพ.พม.เริ่มรับราชการ1พฤษภาคม2518ในตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา20อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีผลการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสะบัวกำผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวรรณรัตน์อำเภอสามชุกผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6อำเภอสามชุกผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาไหลอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปัจจุบันนายแพทย์ชัชรินทร์ปิ่นสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามวุฒิการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเริ่มรับราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามผลงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปัจจุบันนางสาววันธนาปทุมเทศวิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางประมาอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกโรงเรียนวัดศพเพลิงอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีผลการปฏิบัติหน้าที่ครูสองโรงเรียนบางประมาอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีครูใหญ่โรงเรียนวัดศาลาท่าทรายอำเภอบางประมาครูใหญ่โรงเรียนวัดขวางอำเภอบางประมาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางประมาผู้อำนวยการโรงเรียนบางประมาอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนายประดิษฐ์พลายโถผู้อำนวยการโรงเรียนสากระโจมโสพลพิทยาอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตวิทยาลัยนเรศวรเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาโรงเรียนสักกระโจมโสพลพิทยาผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสักกระโจมโสพลพิทยาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสักกระโจมโสพลพิทยาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองราชวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนสักกระโจมโสพลพิทยานายสริดน้ำค้างนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเป็นชาวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันที่3สิงหาคม2522สอบบรรจุเป็นข้าราชการนักพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอวิทยาลัยการปกครองรุ่นที่49เป็นปลัดอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านปี2548เป็นปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นนายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาเป็นนายอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นนายอำเภอหนองยะไซเป็นนายอำเภอด่านช้างเป็นนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจวบจนถึงปัจจุบันนางสุพรอาสานรงค์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวกรุงเทพมหานครวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สินเริ่มรับราชการพุทธศักราช2528ในตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา3จังหวัดช่วยราชการกระทรวงมหาดไทยศูนย์ดำรงธรรมกองทุนส่งเสริมพลเมืองดีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงปัจจุบันนายสิริดวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสารแตรเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษากศม.เอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มรับราชการวันที่21มิถุนายน2521ตำแหน่งครูสองโรงเรียนบ้านหนองนาอำเภอเดิมบางนางบวชผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูสองโรงเรียนวัดดอนเก้าอำเภอเดิมบางนางบวชอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองสารแตรอำเภอดอนเจดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสารแตรอำเภอดอนเจดีผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองสารแตรจังหวัดสุพรรณบุรีนางจันอุไรนิ่มเป๋าผู้อำนวยการสถานศึกษาอันดับคศ4วงเล็บ3วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสศม.หลักสูตรและการสอนเริ่มรับราชการ2523ครูโรงเรียนหนองยะไซวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่
ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้ช่วยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1จังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทองประทีปพรีผลอุปถัมภ์จังหวัดอุทัยธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีนายประสิทธิ์คงเคารพธรรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวุฒิการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่28ปี2555เริ่มรับราชการ1เมษายน2524สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพานสสจ.อำนาจเจริญโรงพยาบาลวารินชำราบสสจ.อุบลราชธานีสสจ.พระนครศรีอยุธยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการเฉพาะด้านหรือแพทย์ถึงปัจจุบันนางพรพิไลจันทรุยาภาหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดอ่างทองวุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเริ่มรับราชการวันที่2มิถุนายน2520เจ้าหน้าที่ธุรการณที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัดอ่างทองผลงานการปฏิบัติหน้าที่รับราชการที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานีรับราชการที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ4จังหวัดนครปฐมรับราชการที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปัจจุบันนายวิทยาวงกลมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับกระดานเป็นชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มรับราชการวันที่3กรกฎาคม2521โรงเรียนสองพี่น้องผลงานการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องครูใหญ่ระดับ6โรงเรียนบ้านกาเชียงอำเภอด่านช้างครูใหญ่ระดับ6โรงเรียนวัดย่านซื่ออำเภอสองพี่น้องอาจารย์ใหญ่ระดับ7โรงเรียนวัดย่านซื่ออำเภอสองพี่น้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดย่านซื่ออำเภอสองพี่น้องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายจินดาอ้อมทองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา20บ้านหนองมะค่ามุงเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาศึกษามหาบัณฑิตกศม.เอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มรับราชการเมื่อปี2522ครูสงโรงเรียนครูเตยราชสามัคคีอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาผลงานการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนอำเภอด่านช้างผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้างครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวอำเภอด่านช้างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่กิโล8อำเภอด่านช้างผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา20บ้านหนองมะค่ามุงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวรัตนาพลาชัยแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวนครศรีธรรมราชวุฒิการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เริ่มรับราชการพยาบาลวิชาชีพณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ปี2544แรงงานจังหวัดนราธิวาสแรงงานจังหวัดภูเก็ตแรงงานจังหวัดตราดแรงงานจังหวัดสตูลแรงงานจังหวัดระยองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปัจจุบันนายประเสริฐสุนทรเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาคบพละศึกษาวิทยาลัยครูกาญจนบุรีสสบภาษาไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกศมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มรับราชการวันที่21พฤษภาคม2522ในตำแหน่งครูสงโรงเรียนหันษาสุจิตวิทยาสงจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์1โรงเรียนหันษาสุจิตวิทยาสงจังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์สงโรงเรียนหันษาสุจิตวิทยาสงผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหันษาสุจิตวิทยาสงผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหันษาสุจิตวิทยาสงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงผู้อำนวยการโรงเรียนบางประมาสูงสุมานพดุงวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีนางอุบลวรรณขำกระโจนผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาโทพม.บริหารการศึกษาเริ่มรับราชการวันที่23พฤษภาคม2523ครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่รับราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งครีโคกช้างวิทยา2558ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9นายสนชัยผลวงผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีเป็นชาวสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มรับราชการเมื่อวันที่2มิถุนายน2520ครูโรงเรียนสามชุกรัตนภูคารามจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนภูคารามรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนภูคารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสันทองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 2557ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีนายวัฒนาเปลี่ยนราศีผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว1เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาโทการบริหารการศึกษาเริ่มรับราชการ2521ครู1โรงเรียนวัดวังคันจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนวัดกกเต็นจังหวัดสุพรรณบุรีครูใหญ่โรงเรียนบ้านทับกระดานอำเภอสองพี่น้องครูใหญ่โรงเรียนผู้บ่องป่าขีผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว1จังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวสมพงษ์สราคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เที่ยเป็นชาวอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษากศม.บริหารการศึกษาเริ่มรับราชการ16กุมภาพันธ์2525ในตำแหน่งครู2โรงเรียนบ้านดงเชือกผลงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์1โรงเรียนบ้านมาบพยอมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชีธารามอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดไก่เตี้ยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ยถึงปัจจุบันนายเสรีกังวานกิจพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสตูลวุฒิการศึกษาปริญญาโทวสม.เครื่องกลพลังงานวิศวกรรมพลังงานเริ่มรับราชการ10สิงหาคม2524ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล3สังกัดสำนักงานพลังงานแห่งชาติผลงานการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรเครื่องกลระดับ3สำนักงานพลังงานแห่งชาติหัวหน้าศูนย์พัฒนาและเผยแพร่พลังงานภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่วิศวกรสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีพลังงานจังหวัดนครนายก2559พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวพรทิพย์ภูมิเพิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดิมบางเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษารอปอมอรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนิวัฒนาปอบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคอบอสุขศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปกศสูงวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มรับราชการ21พฤษภาคม2522โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลจังหวัดกำแพงเพชรผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครู2โรงเรียนบ้านลาดครู2โรงเรียนเขาพระผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเขาพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกกเชียงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปากน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีถึงปัจจุบันนายวิชิตจับแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบางประมาสูงสุมานพดุงวิทย์เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีประวัติการศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรีระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูกาญจนบุรี
สาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยนเรศวรสาขาการบริหารการศึกษาเริ่มรับราชการ21พฤษภาคม2522ครูโรงเรียนสงวนหญิงผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา8ตุลาคม2556ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนายพินิจสุทธิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษากศม.การบริหารการศึกษาเริ่มรับราชการ1พฤษภาคม2523ครู1โรงเรียนวัดหนองสังทองจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนหนองราชวัฒน์จังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองกุฏิผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนเรศผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสุทธาวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันเมธีประมุขจังหวัดสุพรรณบุรีนายวิชัยเดชาวิชิตเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็นเป็นชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาคบเอกการบริหารโรงเรียนเริ่มรับราชการโรงเรียนวัดหนองปลืออำเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่2521ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปลืออาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองปลืออาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสำนักแจงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งอำเภอสองพี่น้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเข็นอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายจรัญดอนวางไพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่โรงบัวเป็นชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาสสบประถมศึกษาคบวิทยาศาสตร์ทั่วไปเริ่มรับราชการโรงเรียนบ้านหนองกระทู้ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ปี2530อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสองพี่น้องอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดใหม่พิบูลผล2551ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่โรงบัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายประสงค์จันแสงสว่างตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพสีเป็นชาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตเริ่มรับราชการตำแหน่งครูสงโรงเรียนบ้านโพสีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดลำบัวอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพสีปีพุทธศักราช2543ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพสีถึงปัจจุบันนายวิทยาวังกรานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนทองเป็นชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาสสม.บริหารการศึกษาเริ่มรับราชการโรงเรียนวัดหัวโพอำเภอสองพี่น้องผลงานการปฏิบัติหน้าที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราชสามัคคีอำเภอดอนเจดีปี2534อาจารย์ใหญ่และเลื่อนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทุนทองนายเฉลิมพลอุปวันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรสวรรค์เป็นชาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเริ่มรับราชการ22พฤษภาคม2518ในตำแหน่งครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์อำเภอสองพี่น้องผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกงูเห่าอำเภอสองพี่น้องปี2547ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรสวรรค์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายประโชคหลีนุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเริ่มรับราชการ23พฤษภาคม2521ครูสงระดับ2โรงเรียนหนองแย่ไซวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ่อกรุวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนภูคารามอำเภอสามชุกผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาไหลอำเภอเดิมบางนางบวชผู้อำนวยการโรงเรียนกันสูตรศึกษาไหลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรีนายสมศักดิ์ศรีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคันเป็นชาวจังหวัดอ่างทองวุฒิการศึกษามหาบัณฑิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มรับราชการ10พฤษภาคม2520ครูสงโรงเรียนวัดวังคันจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนวัดทับพึ่งน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกบตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนเรศผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสุทาวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคันจังหวัดสุพรรณบุรีนายทรงวุฒิศรีจันงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเริ่มรับราชการโรงเรียนบ้านห้วยสลาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์4โรงเรียนบ้านทับกระดาษอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบางเลนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดดาวปี2545อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดดาวนายสมปองสมงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสับปะรดเทศเป็นชาวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาคบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเริ่มรับราชการ1มิถุนายน2522ในตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองกระดีอำเภอด่านช้างผลงานการปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองกระดีอำเภอด่านช้างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางหางม้าอำเภอศรีประจันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเขาอำเภอศรีประจันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสับปะรดเทศอำเภอศรีประจันนายอุทิศทองกักผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยายเกตเป็นชาวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตเริ่มรับราชการ1พฤษภาคม2522โรงเรียนบ้านโบสำราญอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่พุทธศักราช2528อาจารย์1โรงเรียนบ้านหนองแหนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหินอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองหลุมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยายเกตอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายมนตรีสราคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษาเริ่มรับราชการโรงเรียนบ้านสระบัวกำอำเภอด่านช้างผลงานการปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านสระบัวกำได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์หนึ่งโรงเรียนวัดบ่อกลุ่มตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหินอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกาบบัวอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปากดงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหัวนาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวนาและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสะแกนายสุทิพย์ภูคังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสสม.มหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มรับราชการ25พฤษภาคม2548ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานการปฏิบัติหน้าที่2546ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทวันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนันทวันอำเภออู่ทองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวอำเภอด่านช้างผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยาวอำเภอด่านช้างครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนายมานิตดวงดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาเริ่มรับราชการครูโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเนนกรุงเทพมหานครครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามครูโรงเรียนวัดทรงกระเทียมอำเภอบางปลาม้าครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านโพตะวันออกครูใหญ่โรงเรียนวัดสุเกษมอำเภอบางปลาม้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนายชรัตฝึกวาจาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกเป็นชาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มรับราชการอาจารย์1โรงเรียนซอย21สาย3ขวาสังกัดสปอพัฒนานิคมอาจารย์1โรงเรียนบ้านหนองมะค่าโมงอาจารย์2โรงเรียนไทยรัฐวิทยา20ครูใหญ่โรงเรียนวัดคอกช้างอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนลำแผนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองจิกอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกปี2551ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกสังกัดสพปสพเขต3จนถึงปัจจุบัน
นายประภากรเกษรศิษย์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีวุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรรับราชการครั้งแรกครูสงกศน.จังหวัดสุพรรณบุรีผู้บริหารอำเภอหนองยะไซผู้บริหารอำเภอสามชุกผู้บริหารอำเภอเดบางนางบูดผู้บริหารอำเภอสามชุกผู้บริหารอำเภอด่านช้างผู้บริหารอำเภอศรีประจันผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนายพรเทพทัศนสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีการศึกษาปริญญาตรีเอกอุตสาหกรรมศิลป์วิทยาลัยครูอุดรธานีปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาเริ่มรับราชการครั้งแรกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานีในตำแหน่งครูสงศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครหลวงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านแพรกผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลาดบัวหลวงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสองพี่น้องผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี